สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มรีแลกซ์อินฮาร์ดนะครับหายกันไปหลายวันกันพอสมควรนะครับช่วงนี้ก็มีเรื่องให้วุ่นปวดหัวพอสมควรเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าหากใครก็ตามที่เชื่อกฎแรงดึงดูดนะครับมันจะผ่านไปได้ครับผมเองก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะผมว่ามีปัญหาเหมือนกับทุกคนเนี่ยแหละนะแต่จงเชื่อนะครับว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะครับโอเคมาเข้าหัวข้อเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อเรื่อง5วิธีการรับมือกับความเครียดนะครับเนื้อหานี้ผมนำมาจาก Mission to the Moon นะครับผมมันมีอะไรกันบ้างเราลองมาฟังกันเลยนะครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเมื่อคุณเครียดอ่ะสิ่งแรกที่คุณควรโฟกัสก็คือการหายใจครับแล้วหลายๆคนอาจจะงงนะว่าการหายใจมันช่วยให้หายเครียดยังไงมันคือการฝึกสมาธิชั้นดีเลยครับให้คุณหายใจช้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆที่เราฟังกันมาแต่เด็กเนี่ยที่เราฟังกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละครับเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยแหละหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอย่าเพิ่งคิดเรื่องที่มันเครียดในตอนนี้ครับขอให้คุณโฟกัสกับลมหายใจก่อนแล้วหลังจากนั้นอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณเครียดมากๆมันจะเบาลงเชื่อผมถ้าคุณหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆได้นะลองทำดูสักประมาณ5ครั้ง10ครั้งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าคุณจะอารมณ์เย็นลงเสมอนะครับค่ะมาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2เขาบอกว่าให้คุณออกกำลังกายครับเมื่อคุณมีเรื่องเครียดตอนนี้อะไรก็เข้ามาในหัวก็ตามนะให้คุณลองวิดพื้นให้หมดแรงเลยก็ได้ทีละ20ทีสควอทลุกนั่งอะไรก็ได้ให้คุณแบบว่าออกกำลังกายแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าเกิดเรื่องเครียดปุ๊บให้ไปออกตรงนั้นนะหมายถึงว่าเก็บมาคิดในหัวความเครียดอะไรก็ตามที่คุณกลับมาบ้านแล้วคุณยังคิดอยู่ตอนนี้หยุดคิดก่อนให้คุณออกกำลังกายพอคุณได้เหนื่อยได้ออกกำลังกายไปแล้วครับสมองมันจะหลั่งสารความสุขออกมามันจะช่วยทำให้คุณเรื่องอะไรก็ตามที่คุณเครียดอยู่มันจะเบาลงหรือมันอาจจะทำให้หายเครียดเลยเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะเวลาที่ผมเหนื่อยเนี่ยมันจะวินาทีเนี้ยมันจะไม่อยากทำอะไรมันอยากจะพักผ่อนก่อนเลยแบบว่าเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยมันจะไม่มีมันถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยมากๆนะคุณจะไม่นั่งคิดว่าตอนนี้คุณมีเรื่องเครียดอะไรคุณจะคิดแค่ว่ารีบๆออกให้เสร็จและจะได้พักอันนี้หัวในหัวผมมันคิดอย่างนี้นะเพราะแบบว่ามันเหนื่อยอ่ะมันไม่มันคิดอย่างอื่นไม่ไหวอ่ะมันต้องการจะแบบออกกำลังกายให้มันเสร็จไวๆแล้วจะได้รีบไปพักผ่อนแล้วหลังจากออกเสร็จอ่ะมันจะผ่อนคลายร่างกายมากๆเลยคุณจะรู้สึกดีด้วยที่คุณได้ออกกำลังกายนะครับผมข้อที่3นะครับให้คุณรู้สึกขอบคุณต่อเหตุการณ์นั้นๆครับความรู้สึกขอบคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะหลายๆอย่างถ้าหากว่ามีเรื่องร้ายๆเฮ้ยรถล้มว่ะวันนี้รถล้มหลายคนเลยจะไปขอบคุณทำไมเหตุการณ์รถล้มมันไม่ได้ดีเสมอขอบคุณมันครับที่มันไม่ได้เป็นอะไรหนักไปกว่านี้และก็มันล้มเพราะอะไรเราจะได้เช็คยางเราไม่ดีหรอหรือเราขับประมาทเราขับด้วยความเร็วเราทำอะไรที่มันผิดพลาดหรือเปล่าจงขอบคุณต่อเหตุการณ์นั้นๆเพราะว่าทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั่นคือบทเรียนที่ทำให้คุณต้องแก้ไขอะไรบางอย่างเสมอครับถ้าคุณรู้สึกขอบคุณต่อเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทำให้คุณเครียดได้ขอบคุณนะที่มันมาทำแบบว่าทำให้คุณต้องแบบปวดหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณเพื่อที่วันข้างหน้าฉันจะไม่กลับมาอยู่จุดนี้อีกแล้วฉันจะแก้ไขมันให้ดีที่สุดในวันนี้เพื่อที่วันข้างหน้าฉันจะไม่ต้องกลับมาอยู่จุดนี้อีกแล้วจงรู้สึกขอบคุณมันให้ได้ครับถ้าคุณทำได้นะมันจะจัดการกับความเครียดของคุณได้ดีมากๆเลยนะครับมาดูข้อที่4ครับการทำสมาธิอันเนี้ยบอกเลยนะว่ายากมากแต่ต้องฝึกนะครับการทำสมาธิมันคือสิ่งที่เมื่อเราเครียดเมื่อเราคิดมันทำผมแนะนำวิธีเวลาที่คุณเครียดให้คุณหยุดคิดไม่ต้องคิดอะไรเลยทำหัวให้โล่งตอนเนี้ยคุณคิดไม่ออกว่าอย่างเช่นตัวผมเนี้ยผมก็มีความคิดเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องเงินใช่ไหมแต่เนี้ยแบบมันหาเงินไม่ทันอ่ะเราจะจ่ายหนี้หรือว่ามีเรื่องต้องใช้อะไรเงี้ยผมก็จะหยุดคิดในถ้าหากว่าตอนเนี้ยผมทำสุดความผมจะคิดแค่ว่าตอนเนี้ยทำสุดความสามารถหรือยังถ้าทำสุดความสามารถแล้วผมก็จะหยุดคิดเลยไม่คิดด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ตัดสินไม่คิด
ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่คิดเลยนะผมจะทำสมาธิก่อนแล้วมันจะรวมกับข้อแรกด้วยในการหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ทำสมาธิให้มันนิ่งเข้าไว้ครับไม่ต้องคิดอะไรหายใจเข้าลึกแล้วมันผมทำเหมือนแบบว่าผมลืมเรื่องนี้ไปเลยนะแล้วก็เอนจอยความสุขกับปัจจุบันน่ะผมไม่ได้สนใจเลยถ้าผมหามาจ่ายไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้คิดเรื่องอะไรสักพักนึงมันมีความคิดเข้ามาในหัวเฮ้ยลองโทรไปหาเจ้าหนี้สิลองโทรไปเจรจาสิพี่ผมหาได้ไม่ครบอ่ะผมมีเท่านี้ผมหาสุดความสามารถแล้วพี่จะโกรธอะไรผมมั้ยเขาก็ไม่นี่ผมนะเขาก็อ๋อโอเคขาดนิดๆหน่อยๆเออดีแล้วที่โทรมาบอกเออพี่จะได้ไม่ต้องกังวลเออก็ไปหามาไม่เป็นไรมีเท่าไหร่ก็จ่ายแค่นั้นเนี่ยครับสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้นะครับมาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ก็คือตัดสิ่งที่ทำให้คุณเครียดออกนะครับก็คือถ้ามันไอเรื่องเนี้ยคือปัญหาของอะไรต่างๆนานาที่ทำให้คุณคิด108,000 อย่างเนี่ยให้คุณตัดมันออกหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นแบบว่าส่วนตัวผมอะไรที่ผมตัดออกใช่ไหมเรื่องที่มันทำให้ผมเครียดอ่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารลบๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตอนนี้ผมมีเรื่องให้เครียดส่วนตัวให้เครียดอยู่นะแต่ตอนนี้เราถ้าจำไม่ผิดเรามีวิกฤตเกี่ยวกับสงครามอยู่ยูเครนรัสเซียหรือปาเลสไตน์กับอิสราเอลเขาก็ทำสงครามกันอยู่แต่ผมไม่ดูข่าวอะไรแบบนี้เลยนะรู้แต่ว่าไม่ได้ยินจากปากคนอื่นได้ยินจากอะไรบ้างคือมันจะมีผ่านหน้าผ่านตามาตลอดแหละแต่ว่าผมจะเลือกที่จะไม่ฟังข่าวนั้นต่อแค่รับรู้ไว้แต่ผมจะไม่เสพเพราะว่าเวลาฟังแล้วมันเครียดหลายคนนั่งฟังผมเวลาผมฟังใช่ป่ะผมเคยคิดถึงขั้นแบบว่าเออเว้ยถ้าเกิดว่าเขารบกันหนักขึ้นมาจริงๆแบบหลายประเทศเขาร่วมกันรบเนี่ยสงสัยคงจะได้เกิดสงครามโลกแล้วถ้าเกิดสงครามโลกข้าวของเราแพงขึ้นแล้วถ้ามันมากระทบถึงเราล่ะอะไรที่เราสร้างไว้มันพังหมดล่ะต้องหนีหัวซุกหัวซุนหนีตายกันนิวเคลียร์หรืออะไรก็แล้วแต่คิดไปเรื่อยครับคิดไปเลยเถิดไปไหนต่อไหนจากที่เครียดเรื่องเดิมอยู่แล้วมีเรื่องใหม่ให้เครียดมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่จำเป็นแล้วมันทำให้คุณเครียดกว่าเดิมอ่ะขอให้คุณตัดออกก็ตัวอย่างเช่นก็คือพวกข่าวสารลบๆหรือคอมเมนต์อะไรต่างๆหรือว่าเฮ้ยแบบว่าเนี่ยว่าคุณจะต้องไม่มีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยมึงกูว่านะมึงติดคุกแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยติดแน่ๆทำอย่างเงี้ยไม่น่ารอดหรอกไม่ต้องไปคิดครับตัดออกแค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะไม่ต้องไปกังวลครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะผมแนะนำให้คุณตัดมันออกไปเลยทำสมาธิหายใจออกกำลังกายโฟกัสแค่นั้นทำให้มันดีที่สุดเดี๋ยวปัญหาที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมันจะผ่านไปแล้วเชื่อสิคุณจะแก้ได้ด้วยวิธีที่คุณคาดไม่ถึงเสมอแต่คุณจะแก้ไขมันได้ไม่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยยังไงก็ตามโอเคนะครับตอนนี้ใครที่เครียดอยู่ที่เข้ามาฟังก็ขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมเชื่อว่า5วิธีเนี้ยช่วยคุณได้แน่นอนเพราะว่าผมลองเอามาใช้กับตัวเองแล้วมันก็ได้ผลนะหลายอย่างเลยแล้วก็ขอบคุณ Mission to the Moon มากๆที่เอาเนื้อหานี้มาพูดให้ผมฟังแล้วผมก็ได้นำมาบอกต่อในช่อง Relax In Heart ของผมโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Relax In Heart สวัสดีครับผม